รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่30ศรัทธาคือกำลังที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในช่วงที่ผ่านมาเป็นวันสงกรานต์ประชาชนชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาได้แสดงเจตจำนงด้วยศรัทธาที่มั่นคงในการตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สิ่งเหล่านี้บุรพาจารย์บรรพบุรุษได้ยึดถือและนำปฏิบัติสืบมาจนเป็นแบบแผนอันดีงามถึงรุ่นพวกเราความกตัญญูเป็นรากฐานของชีวิตผู้มีความกตัญญูเมื่อตามระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่เป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายยึดถือปฏิบัติมาพระพุทธศาสนาที่บุรพาจารย์บรรพบุรุษนำสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาร่วม 2,600 ปีนับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแต่ธรรมะที่พระองค์ได้แสดงได้เปิดเผยก็ยังคงส่องสว่างรุ่งเรืองดุจดวงประทีปคอยแผ่ความดีงามขับไล่ความมืดมนให้เกิดความร่มเย็นแก่เราทั้งหลายทั้งนี้เพราะศรัทธาเป็นกำลังของบรรพชนส่งทอดจากยุคสู่ยุคนำสืบๆกันมานั่นเองหากเราทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ไม่มีกำลังในการรักษาพระพุทธศาสนาไม่มีกำลังในการรักษาแบบแผนประเพณีพิธีกรรมระเบียบปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็คงอ่อนกำลังลงและเสื่อมถอยไปในที่สุดด้วยศรัทธาจึงทำให้พุทธบริษัทได้มีกำลังกายกำลังใจมีกำลังสติปัญญากำลังความสามารถนำพาพระพุทธศาสนาส่งทอดจากรุ่นต่อรุ่นพระพุทธศาสนาที่ทำให้เกิดการสืบต่อต้องอาศัยสองส่วนคือพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนบริสุทธิ์และพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมพระพุทธศาสนาที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมเป็นส่วนที่โอบอุ้มห่อหุ้มพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักการที่บริสุทธิ์เอาไว้ให้ดำรงอยู่เป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งเป็นกำแพงสำหรับป้องกันรักษาทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงทั้งสองส่วนนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันพระศาสนาจึงดำรงอยู่ได้หลักที่เป็นกำลังดังกล่าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าพละคือธรรมที่เป็นกำลังซึ่งประกอบด้วย 1. ศรัทธา 2. วิริยะ3. สติ 4. สมาธิและ 5. ปัญญาเพราะศรัทธาเราจึงมีความเชื่อมั่นเพราะมีความเชื่อมั่นเราจึงมีพิธีกรรมเพราะพิธีกรรมจึงเกิดประเพณีและเพราะประเพณีเราจึงมีวัฒนธรรมของชนชาติวัฒนธรรมของชนชาตินี้เองสะท้อนออกมาจากกำลังแห่งศรัทธาที่บรรพชนมีต่อพระศาสนาวันนี้เราชาวไทยต่างเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาเป็นหลักที่เข้ากับชาวไทยได้โดยอาศัยหลักศรัทธาความเชื่อมั่นมาจากบรรพชนของเราทำให้เราได้อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้เราเป็นลำดับมาหลักศรัทธานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้มาก่อนตรัสรู้พระองค์เชื่อมั่นว่าหนทางแห่งการเฝ้าดูจิตที่เรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาจะขี้คลายทุกข์สามารถถอดถอนอาสวะกิเลสออกจากจิตใจของพระองค์ได้และด้วยศรัทธานี้ทำให้พระองค์ตรัสรู้ธรรมได้ในที่สุดด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นพระพุทธองค์ได้ก่อตั้งคณะสงฆ์ขึ้นให้พระสงฆ์ช่วยกันขับเคลื่อนธรรมจักรเผยแผ่พระธรรมคำสอนพระสงฆ์ต่างก็เชื่อมั่นศรัทธาต่อแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดสังฆมณฑลนำพาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบต่อมาวันนี้เราจึงเห็นว่า
แม้พระพุทธศาสนาจะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันเราได้รับรู้รับทราบข่าวคราวที่เกิดขึ้นในแวดวงพระศาสนาแต่ด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาจนเป็นอัจฉริยศรัทธาคือศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไปตามข่าวที่เกิดขึ้นมีความเพียรพยายามที่จะรักษาพระศาสนามีสติเกิดปัญญารู้เท่าทันข่าวแม้ข่าวนั้นจะเป็นมงคลตื่นข่าวก็ตามเป็นข่าวที่เกิดจากการสร้างขึ้นก็ตามหรือข่าวเกิดจากเจตจำนงที่มีเป้าหมายโดยประการอื่นๆก็ตามแต่ด้วยอาศัยที่เรามีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นอัจฉริยศรัทธาเสียแล้วเราชาวพุทธทั้งหลายก็ยังคงเชื่อมั่นให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนพระศาสนาแล้วนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและคนรอบข้างของเราศรัทธาก่อเกิดอุดมการณ์อุดมการณ์ทำให้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่เราทั้งหลายจงปลูกศรัทธาที่กล้าแกร่งจุดไฟอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระศาสนาให้ลุกโชนแล้วปักหลักปณิธานให้มั่นคงมองไปข้างหน้าด้วยสายตาอันยาวไกลเพราะปณิธานจะทำให้พระศาสนาของบรรพชนดำรงอยู่สืบต่อไปไม่สิ้นสุดจากคอลัมน์ต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2560